สอบพี่น้องจัดฉากตบตาชิงเงินกันเอง 3.46 ล้านเปิดปากนี่อื้อตำรวจเค้นสอบพี่สาวน้องชายหาเงินของกลางที่ยังหายหลังจัดฉากชิงเงิน 3.46 ล้านเพิ่งเบิกแบงก์กำลังขนกลับบริษัทวางแผนให้น้องสวมชุดไรเดอร์ทำทีโวยวายหาเรื่องปมชู้สาวกับคนขับรถก่อนใช้ปืนปลอมทุบหน้าชิงกระเป๋าหนีไปวันที่21กันยายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการจับกุมนายจตุพลอายุ27ปีและนางสาวประภาพรอายุ29มีพี่สาวหลังร่วมกันจัดฉากชิงเงินสด 3,460,000 บาทโดยพี่สาวซึ่งเป็นพนักงานบริษัทเดินทางมาเบิกเงินสดที่ธนาคารเพื่อนำไปจ่ายให้คนงานก่อนให้น้องชายสวมชุดไรเดอร์ขับขี่รถจักรยานยนต์ทำทีมาโวยวายหาเรื่องคนขับรถก่อนใช้ปืนปลอมทุบใบหน้าแล้วชิงกระเป๋าเงินหลบหนีไปก่อนตำรวจติดตามจับกุมตัวนายจตุพลได้พร้อมเงินสดของกลาง 3,200,000 บาทล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาคสองควบคุมตัวนายจตุพลและนางสาวประภาพรพี่สาวมาสอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมเร่งติดตามเงินของกลางที่สูญหายไปว่านำไปใช้จ่ายอะไรและเงินอยู่ที่ไหนเบื้องต้นทั้งคู่รับสารภาพอ้างมีหนี้สินเป็นจำนวนมากเลยชักชวนกันจัดฉากชิงเงินซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนและติดตามเงินของกลางก่อนนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและแถลงจับกุมอีกครั้งณวัฒน์เคลื่อนไหวหลังแม่งฟ้าเครียดขอโทษแทนลูกโพสต์แค่ครั้งเดียวแต่มีความหมายเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่โพสต์แค่ครั้งเดียวแต่มีความหมายณวัฒน์โพสต์แล้วหลังแม่อิงฟ้าเครียดออกมาขอโทษแทนลูกจากดราม่าระอุอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022กับบอสณวัฒน์อิสระไกรศิลป์เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลอย่างมากบานปลายไปถึงอีกหลายบุคคลซึ่งวันนี้วันที่22กันยายน65จะมีการนัดเคลียร์ใจกันในช่วงบ่ายนั้นด้านแม่โบบุญช่วยวราหะคุณแม่ของอิงฟ้าวราหะได้เข้ามาคอมเมนต์ขอโทษณวัฒน์อิสระไกรศีลแทนลูกสาวโดยระบุว่าคุณณวัฒน์คะแม่โบต้องขอโทษแทนลูกสาวด้วยอย่าโกรธน้องเลยน้องรักบอสเสมอคันพับเรียกพ่ออีกคนอภัยให้น้องด้วยถ้าน้องคิดน้อยใจอะไรไปน้องกลับวันนี้นะคะคงเข้าไปขอโทษแม่พลอยเครียดไปด้วยน้องไม่ได้ไปไหนไกลค่ะน้องบอกแค่มาพักผ่อนแม่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ต้องขอโทษจากหัวใจรักบอสนวัฒน์เสมอเมตตาน้องเถอะค่ะเขาเป็นเด็กดีอาจตัดสินใจแบบเด็กๆไปบ้างแต่น้องไม่คิดร้ายกับใครแน่นอนแม่รับรองรักเคารพคุณนวัฒน์นะคะล่าสุดนวัฒน์ออกมาโพสต์ข่าวและข้อความของคุณแม่อิงฟ้าดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว่าผมเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่อยากให้ลูกๆดูแม่เป็นตัวอย่างโพสต์แค่ครั้งเดียวแต่มีความหมายและมีประโยชน์ดูแลสุขภาพด้วยครับด้วยความเคารพคุณแม่เสมอครับอิงฟ้าฝากถึงคนคอมเมนต์เอาสะใจถามคนแบบไหนที่ไม่มีหัวใจหลังจอดดราม่าอิงฟ้าฝากถึงคนคอมเมนต์เอาสะใจถามคนแบบไหนที่ไม่มีหัวใจหลังจอดดราม่ากับณวัฒน์อิสระไกรศีลเตรียมเข้าเคลียร์ปัญหาวันที่22กันยายนหลังเกิดดราม่าระหว่างอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022กับณวัฒน์อิสระไกรศีลเจ้าของเวทีประกวดมิสแกรนด์โดยมีหลากหลายประเด็นดราม่าทั้งจากฝั่งแฟนนางงามและแฟนคลับล่าสุดอิงฟ้ากลับถึงไทยแล้ว
หลังบินไปพักผ่อนยังประเทศสิงคโปร์โดยออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ไอจีสตอรี่เป็นภาพท้องฟ้าโทนสีขาวดำและระบุแคปชั่นจัดจี๊ดว่าจิตใจมนุษย์น่ากลัวที่สุดแล้วและเรากลับมาแล้วนะนอกจากนี้อิงฟ้ายังเคลื่อนไหวใน Facebook ส่วนตัวถึงชาวเน็ตที่จะมาคอมเมนต์ด้วยว่าคนคอมเมนต์เขาเอาสะใจเขาสนหรอกว่าคุณอ่านจะรู้สึกยังไงเงียบไว้นะต่อให้ใครด่าคุณยังไงด่าครอบครัวคุณยังไงเงียบไว้นะคนแบบไหนที่ไม่มีหัวใจผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่22กันยายนอิงฟ้าจะเดินทางไปพูดคุยเพื่อเคลียร์ปัญหากับณวัฒน์โดยคาดว่าเรื่องทุกอย่างต้องจบลงด้วยดีเพื่อเดินหน้าฝึกซ้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปขึ้นเวทีประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ที่ประเทศอินโดนีเซียสิ้นเดือนเนตคอแอปทักษอรยิ้มรับคนแซวเปรี้ยวขึ้นเผยปีใหม่ชอบใจช่วยแต่งตัวแอปทักษอรยิ้มรับคนแซวเปรี้ยวขึ้นคนพบมุมใหม่ให้สดชื่นน้อมรับคนชอบไม่ชอบเผยน้องปีใหม่ชอบใจช่วยแม่แต่งตัวพักหลังเริ่มได้เห็นคุณแม่ลูกหนึ่งคนสวยแอปทักษอรพักสุขเจริญเปลี่ยนลุคเป็นสาวเปรี้ยวกับเขาบ้างทำเอาแฟนๆที่ติดตามฮือฮาและแซวกันยกใหญ่ล่าสุดสาวแอปเผยถึงเรื่องนี้ในงานอันไวเดอร์เอสเตลพรมพงษ์โครงการใหม่จากไรมอนแลนด์จำกัดมหาชนที่โครงการ The Estate พร้อมพงษ์ซอยสุขุมวิท26วันก่อนย้อนไปถึงวันงานกาล่ามี3หนุ่มต่อตีนนกุลมาให้กำลังใจคือเป็นเพื่อนร่วมงานค่ะทุกคนก็น่ารักมากมาให้กำลังใจก่อนหน้านี้ก็บอกว่าอันนี้ไม่กล้าเชิญเป็นทางการเพราะด้วยสถานการณ์ปัจจุบันหลักๆคือเกรงใจเลยไม่กล้าเชิญแต่พอใกล้ๆก็รู้สึกว่ามาก็ได้มาก็ดีเป็นกำลังใจหัวเราะเริ่มอยากได้กำลังใจแล้วเคมีเวลาอยู่กับน้องๆดีตลอดเลยเคมีเข้ากับทุกคนไว้ก่อนก็ดีค่ะเผื่อได้ร่วมงานกันอีกเชื่อว่าทุกคนมีแฟนคลับของตัวเองไม่กล้าขิงค่ะช่วงนี้ก็แต่งตัวเปรี้ยวขึ้นเป็นช่วงที่เราอยากทำอะไรสนุกสนุกมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือด้วยหลายหลายอย่างด้วยงานตอนนี้ด้วยที่เปิดโอกาสให้ทำอะไรหลากหลายขึ้นมันก็จะเจอทั้งลักษณะงานเจอทีมใหม่ๆเราก็สนุกไปกับมันเรารู้สึกว่ามันก็สดชื่นขึ้นบางทีมันอาจจะทำให้เราค้นพบอะไรใหม่ๆมุมมองใหม่ๆแต่โชคดีที่ได้ทีมที่เก่งเข้าใจความเป็นตัวเราเปิดนิดเปิดหน่อยคนก็แซวความจริงก็ไม่ได้เยอะนะแค่นั้นคนก็ตื่นเต้นแล้วตกลงจะเอาแค่นั้นใช่ไหมคะจะโชว์อีกเหรอมันก็ได้บ้างหัวเราะทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่งานแล้วแต่วาระโอกาสมันก็มีเปรี้ยวบ้างสลับกันไปพอเราเปลี่ยนลุคบ้างแน่นอนว่าก็มีความเห็นในทุกแง่มุมบางคนก็ชอบแบบหนึ่งบางคนก็ชอบอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องคิดอะไรมากถามว่าเช็คฟีดแบ็กไหมไม่ถึงขนาดเช็คแต่ว่าถ้าเป็นคอมเมนต์ในไอจีก็ได้อ่านส่วนคุณปีใหม่เขาชอบคนนั้นเขาชอบอะไรแปลกใหม่อยู่แล้วลูกสาวจะเป็นแนวเปรี้ยวๆหน่อยเดี๋ยวนี้ช่วยเลือกหมดเลยแต่เขาค่อนข้างโตก็จะรู้ว่าชุดแบบไหนเหมาะกับงานไหนตอนนี้เหมือนเป็นเพื่อนสาวแล้วไม่ใช่ลูกสาวขอบคุณภาพไอจี AFF ขีดล่างเท็กซาออนI'm not afraid to die.